ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางน่ารักมากนะคะน่ารักตรงที่ว่าพอคุณครูเรียกปั๊บนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงแล้วคะตรงแบบนี้ป่ะแบบนี้ป่ะไม่ใช่อ้าวปลายทางด้วยพร้อมกันกับต้นทางนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรงแล้วคะตรงเนี่ยอกผายไหล่พึงเกาหัวเกาศีรษะได้ไหมไม่ได้ครับคุยกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้เอามือเข้าไปซุกใต้โต๊ะแล้วก็เหลาดินสอได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าคุณครูรู้ไหมรู้อยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดอ้าวจริงๆปลายทางคุณครูก็รู้ว่านักเรียนทำอะไรบ้างน้องทำนั่นทำนี่อยู่ที่ว่าจะเอ่ยชื่อหรือเปล่าเพราะว่ากล้องหรือว่าดาวเทียมเนี่ยเขาจะจับสัญญาณภาพได้จริงถามไม่เชื่อถามพี่ช่างกล้องก็ได้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือยังรู้เลยว่าสมมุติคุณครูจิมมี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยนะคะกดปั๊บสมมุติเพื่อนเขาก็มีโทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมกดปั๊บอยากรู้ว่าครูจิมมี่อยู่ตรงไหนจะสแกนจากภาพใหญ่ๆก็จะมานั่นอ้อจากภาพที่เล็กๆถ้าอยากทราบรายละเอียดก็สแกนก็จะทราบว่าอยู่ตรงข้างถนนเพชรเกษมแล้วอยู่หน้าวางไกลข้างบนตรงนี้แหละจุดนี้แหละเขารู้เลยเห็นป่ะเหมือนกันนักเรียนอยู่ปลายทางเดี๋ยวคุณครูจะให้พี่สวิตเชอร์เนี่ยคลิกแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปเลยวันนี้ถ้าคิดว่าเครียดไหมคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยตั้งแต่ต้นก็จะเครียดแต่ถ้าคนไหนที่ตั้งใจเรียนมาตลอดไม่เครียดสนุกด้วยวันนี้เราจะแต่งโจทย์ปัญหากันตามสไตล์แต่ก่อนนี้คุณครูมีแต่บอกว่าอ่านักเรียนดูโจทย์ต่อไปนี้นะนักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์โจทย์มาตอนนี้จะให้ทำด้วยตัวเองชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวไปดูกันนะคะเอาล่ะเช้านี้คุณครูก็อยากฝากว่าอีกไม่กี่วันหน่วยที่2ก็จะจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีการทดสอบวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะวันศุกร์น้องก็กลับไปบ้านไปทบทวนบทเรียนที่คุณครูสอนนะคะแล้วก็พอวันจันทร์เราก็ต้องมาสอบกันนะคะจะพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับเลยก็ตาปลื้ออย่างนี้เหรอพร้อมครับเอาละช่วงนี้ยืนขึ้นไปเป็นนอนพี่เสื้อกันดีกว่าเอ๊ะ
รายการคุณครูบอกว่าเมื่อวานนี้ให้คะแนนต้นทางและปลายทางไปคนละ 1,000 คะแนนใช่ไหมคะวันนี้ก็จะให้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่านักเรียนทำตัวน่ารักมากปลายทางก็น่ารักตั้งใจเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูจะแจกตอนนี้นะฟิวไปเลยรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนยัดใส่กระเป๋าไว้แต่ปลายท้ายรายการนี่จะเหลือสักกี่คะแนนไม่บอกนะหักทีละ100คะแนนจริงคุยกันหัก100แอบเอาขนมมากินก็หัก100เอาไพ่ยูกิมาดูเฉยๆก็หัก100โปเกมอนมีไหมถ้ามีตัวละ100เผลอๆติดลบอีกใช่ป่ะเพราะมันมีเกิน10ตัวบางคนน่ะไม่เอามาเล่นนะคะลูกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พอนักเรียนได้เห็นนักเรียนก็เกิดความสนใจแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนก็จะไม่สนใจจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสต็อปไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเอาละค่ะตอนนี้ไปพบกับคณิตคิดสนุก10ข้อค่ะ